สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่24เดือนมิถุนายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for you ครับนักลงทุนตอนนี้มีโปรโมชั่นเทรดดีมีรางวัลลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 US ดอลลาร์ ATFX นะครับกับผู้สนับสนุนใหม่ของเราเทรดด้วยกันในวันนี้รับรีเบทเงินคืนสูงสุด 2,500 เหรียญเลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ที่ LINE ID ด้านล่างนะครับแอดหาเจ้าหน้าที่เลย XM ครับผมโปรโมชั่นประจำเดือนบอนัสเงินฝาก 100% สูงสุด 500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องรีบกันหน่อยแล้วนะสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคุปเปานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป 0.64% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.95% Nasdaq ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยครับ 1.62% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเกือบ200จุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้ดีเช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์นอกจากนี้การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยบวกช่วยหนุนตลาดครับตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนบวกหลังจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นปลอดภัยโดยดัชนีหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคพุ่งขึ้น 2.4% นำโดยหุ้นดรุกเอเนอร์จีทะยานขึ้น 3.24% Exxon Corporation นะครับผมพุ่งขึ้น 1.3% ขอไปครับนักลงทุนเป็น Exelon นะครับแล้วก็หุ้น Portland General Electric ดีขึ้น 1.28% ครับนี่คือสถานการณ์คือพูดง่ายๆครับเป็นการช้อนซื้อสินค้าราคาถูกนั่นเองโดยภาพรวมนักทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ว่าเฟดมุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากขณะนี้เงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า3เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% อย่างนั้นก็ดีครับนายพาวเวลยอมรับว่าการดำเนินการของเฟดมีความเสี่ยงที่จะทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นด้วยสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยคืนที่ผ่านมานะครับก็คือตัวเลขของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง 2,000 รายสู่ระดับ 229,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่18มิถุนายนแต่ก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ 227,000 รายครับทางด้านของ S&P Global ก็มีการเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI รวมภาคการผลิตและภาคการบริการเบื้องต้นของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ5เดือนโดยลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนพฤษภาคมครับก็เลยมีบางจังหวะนะครับที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ดัชนีต่างๆมีการปรับตัวร่วงลงครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตลาดก็ไม่ได้ขานรับอะไรกันนานเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาน้ำมันดิบกันบ้างครับนักทุนราคาน้ำมันดิบนะครับ WTI ปิดลบไปคือที่ผ่านมาประมาณ 1.92 เหรียญแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ก็เริ่มมีการขยับปรับตัวฟื้นกลับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขครับคุณแอนดรูว์ ลิโพนักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากบริษัทฮูสตันกล่าวว่านักลงทุนวิตกกังวลกับการที่เฟดส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันชะลอตัวลงไปด้วยสำหรับความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆนั้นนะครับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐได้เข้าพบนางเจนนิเฟอร์แกรนด์โฮมส์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันในขณะนี้ครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับคือที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างแรงเลยนะครับประมาณ 8.6 เหรียญเหตุดอลลาร์แข็งแล้วก็กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4ในวันพฤหัสบดีครับโดยตลาดได้ถูกกดดันจากการแข่งขันของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อครับผมนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดเลยครับทั้งทุนที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ